กาศของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตบอกว่าในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและก็ไปตกหนักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกับเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ในสปอปอลาวได้เร่งระบายน้ําปริมาณมากลงสู่แม่น้ําโขงซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้าโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่จังหวัดน้องคายบึงการนาครพนมมุก ดาหารและอุบลราชธานีซึ่งจากการคาดการโดยศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตในช่วง7วันหลังจากนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากเดิมอยู่ในเกณฑ์50ถึง100เซนติเมตรแล้วก็จะทำให้มีระดับน้ำสูงกว่าตะลิ่งบางแห่งตั้งแต่อําเภอเมืองโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดน้องคาย อำเภอปากคาดอำเภอเมืองบุงคล้าและบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬนอกจากนี้ก็ยังมีที่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองท่าพนมจังหวัดนครพนมนะคะมีที่อำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาลที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อำเภอเขม,มาราช ที่นาตาลที่โพไซที่ศรีเมืองใหญ่และขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องพร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมถึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ นอกจากน้าโขงแล้วนะครับยังพบว่าระดับน้ําในแม่น้าสายต่างๆเริ่มที่จะมีระดับสูงกว่าตลิ่งก็อย่างเช่นที่แม่น้ําป่าศักนะครับบริเวณอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์แม่น้าสงครามจังหวัดสกลนครอําเภอเสกาจังหวัดบึงการห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีแม่น้ํานครนายกบริเวณอําเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกคลองพระปงจังหวัดสระแก้ว แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับที่บริเวณตลาเก่าอำเภอกระบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงนะครับพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงน้ําท่วมจากการระบายน้ําจากเขื่อนนะครับก็ได้แก่แม่น้าเพชรบุรี ที่บริเวณอำเภอแก่งกระจานอท่ายางอบ้านลาดอเภอเมืองอภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีลำน้ำก่ำลำน้ำสงครามลำน้ำอุ่นแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่นะครับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำนะครับใช่แล้วนะคะอ๋ก้